มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ฟังชาวระยองนี่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นค่ายทหารที่มีชื่อว่ารอพันเจ็เนี่ยทุกคนก็จะรู้นะครับแล้วก็ชื่อของค่ายก็คือค่ายมหาสุระสิงหนาะฏตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สี่ตำแหน่งองค์รัชทายาทผู้ที่จะขึ้นเสวยราชสืบต่อจากองค์พระมาหากษัตริย์นั่นก็คือ ตำแหน่งกรมวังพระราชะวังบรวรสถานมงคลหรือว่าที่นิยมเรียกกันว่าวังหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลกล้นเกล้ารัชการที่หนึ่งเสด,ด็จปราบดาพิเศษแล้วก็ทรงมีพระบรมราชองค์การสถาปนาพระอนุชาของพระองค์ขึ้นดำรงตําแหน่งพระมหาอุปราชเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชะวังบรวรมหาสุระสิงหนาฏ สถานที่ประทับของท่านก็คือพระราชวังซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากวังหลวงนักกรมพระราชวังบวรน,นั้นเป็นอนุชาคู่พระไทยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีแล้วทรงร่วมทำศึกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้เป็นพระเชษฐาอย่างแกร่งกล้าจนเป็นที่รักและเป็นที่ไว้วางพระไทยของพระเชษฐาเป็นยิ่งนัก เมื่อนำรงอยู่ในพระอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราชของแผ่นดินแล้วกรมพระราชวังบวรก็ยังทรงทุ่มเทพระบุรากายทำราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชด้วยความอุตสาหะตลอดมาและสมัยราชการที่หนึ่งนั้นแผ่นดินสยามเมื่อเรายังคงต้องทำศึกกับชนชาติต่างๆอยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นพมา่าบางยวนบางคเขมียนบง กรมพระราชวังบวรผู้นี้ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ในการศึกษาเท่านั้นในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงปฏิบัติองค์เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเยี่ยมดังจะเห็นได้แม้ว่าแต่เรื่องการทรงบาตรหรือว่าการตักบาตรพระอันเป็นขนบธรรมเนียมไทยที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตโบราณกาลกรมพระชองบวรมีพระไทยไตรตรองลึกซึ้งถึงความสะดวกสบายของพระสงฆ์ เนื่องจากว่าในสมัยนั้นถ้าเป็นพวกเสนาอํมมา์ขุนนางผู้ที่มียศถาบรรดาศักิ์ใหญ่ๆหรือว่าเจ้านายในพระราชวงศ์บางพระองค์หากจะทําบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นั้นก็มักจะให้พระภิกษุสงฆ์มายืนรออยู่หน้าบ้านเป็นเวลานานพอสมควรกว่าที่จะเตรียมข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรซึ่งกว่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ล่วงเข้าเวลาสายโขแล้วกว่าที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องเดินกลับวัดกรมพระราชวังบวรท่านทรงดรําริเห็นในการ อย่างนั้นว่าไม่สมควรแทนที่จะทำบุญกลับกลายเหมือนว่าจะได้บาปเพราะไหนจะต้องทำให้ประสงค์องค์เจ้ามานั่งรอยืนรอแล้วยังจะต้องเดินตากแดดยามสายกลับไปถึงวัดเป็นเวลาช้ากว่าที่ควรที่เหมาะอีกด้วยดังนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระราชกำหนดว่าบรรดาพวกพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมข้าวสำหรับที่พระองค์จะทรงบาตหรือว,ว่าใส่บาตนั้นให้มาตั้งเตรียมไว้ที่ประตูดินของ พระราชวังบวรหรือว่าวังหน้านี้ตั้งแต่เวลาก่อนที่จะรุ่งสางแล้วก็ให้บรรดาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมขนสำรับกับข้าวที่จะถวายภิกษุสงฆ์นั้นให้มาตั้งให้เรียบร้อยซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสำรับกับข้าวใส่บาตรนั้นมีชื่อตำแหน่งในสมัยนั้นว่าวิเศษปากบาตรมีหน้าที่มาเตรียมข้าวปลาอาหารใส่บาตรอย่างเดียว แล้วพระองค์ก็จะเสด็จมาทรงบาดเป็นประจำทุกวันไม่เว้นในเวลาหนึ่งโมงเช้าหรือว่าเจ็ดโมงเช้านั่นเองเมื่อมีพระราชกำหนดเช่นนั้นแล้วกรมพระราชวังบวรมหาสุระสิงหนาถก็เสด็จมาทรงบาดที่ประตูดินของวังหน้านั้นเป็นประจำทุกวันไม่เคยขัดตรงตามเวลาหนึ่งโมงเช้าเป็นนิดโดยไม่ต้องให้พระสงฆ์องค์เจ้าเฝ้ารอนานเนื่องจากว่าในพระราชกำหนดของพระองค์นั้นยังระบุไว้ว่า เมื่อเจ้าพนักง,งานเตรียมสำหรับกับข้าวตั้งที่เรียบร้อยแล้วจึงค่อยให้บุคคลไปนิมนต์พระสงฆ์มารับบาตรให้ทันเวลาพอดีดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงพระสงฆ์ก็จะมาถึงพร้อมกันเพื่อรับบาตรทันทีโดยไม่ต้องให้พระสงฆ์มายืนรอเฝ้ารับบาตรเหมือนกับที่พวกเจ้านายบางองค์หรือพวกที่มียศถาบรรดาศาักดิ์ใหญ่ๆบางบ้านมักจะกระทากันในสมัยนั้นและความที่ประตูของวังหน้า ที่เขาเรียกประตูดินนั้นจะต้องเปิดตั้งแต่ฟ้ายัางไม่ทันรุ่งสางเพื่อให้พนักงานและพวกวิเศษปากบาทได้เตรียมสำรับกับข้าวมาไว้ให้มหาอุปราชใสบาทนั้นก็จึงเป็นช่องว่างให้เกิดแผนการคิดลอบปลงพระชนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆสมัยก่อนนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าวังหน้าในเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์องค์ที่สอง ซึ่งนอกจากจะมีพระราชสิทธิ์เป็นรองจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วหากเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยวางหน้าก็จะเสด็จขึ้นเสวยราชสืบสันตติวงเป็นกรรษัตริย์องค์ต่อไปทันทีหรือถ้าหากมีใครจะคิดกบฏชิงราชบัลลังก์ก็ไม่อาจจะพุ่งเป้าหมายจู่โจมไปที่วังหลวงในทันทีเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกที่พวกที่คิดกบฏจะคิดจัดการเสียก่อนก็คือวังหน้านี่เอง หากสามารถปรงปงะชนวังหน้าได้ที่วังหลวงก็อาจจะเสียขวัญและเมื่อนั้นการเข้าไปก่อการร้ายชิงราชบัลลังก์ก็อาจจะไม่ยากนักนี่คือความคิดของพวกกบฏท,ที่คิดกำเริบขาดความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงกู้ชาติกู้บ้านเมืองอย่างลำบากยากเข็ญแล้วก็ยังทนุบำรุงนำความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อนาประชาราษทั่วไปเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินได้เพียงสองปี เท่ากับว่ากรมพระราชวังบว,วมรมหาสุระสิงหนาถได้ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชเพียงสองปีนั้นก็เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นที่วังหน้าอันเป็นเหตุที่สะเทือนขวัญชาววังหน้ารวมทั้งคนวังหลวงด้วยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันก็เกิดขึ้นในเวลารับบาดนี่เองเหตุการณ์กบฏภายในพระราชสำนักไม่ว่าจะเป็นวังหลวงหรือวังหน้าเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์นั้นโดยมากมักจะเป็นเจ้านาย ในพระบรมราชวงศ์ที่จะคบคิดกันกบฏชิงพระราชบัลลังก์แต่ไม่เคยปรากฏเลยว่าจะมีบรรดาพวกคนนอกวงังคิดกำเริบเสบสารถึงขนาดจะชิงราชบัลลังก์ตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ชายไวยฉกันสองคนมาจากนครนายกอ้างตนเป็นบัณฑิตอันหมายถึงผู้ที่มีวิชาความรู้เต็มตัวทั้งในความรู้เชิงอักษรศาสตร์และไสยศาสตร์ ไอ้หนุ่มชะกันชาวนครนายกทั้งสองนี้มุ่งหน้าเข้าพระนครแล้วก็พยายามหาช่องทางเข้ามาตีสนิทกับพนักงานที่มีตำแหน่งเป็นนายวิเศษปากบาดคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายเอี้ยงสองหนุ่มคนนี้พยายามอวดตัวกับนายเอี้ยงว่าคนทั้งสองนอกจากจะมีความรู้มีการศึกษาสูงแล้วยังสามารถที่จะล่องหนหายตัวแล้วก็มีคาถาอาคมศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสกสิ่งใดให้เป็นสิ่งใดก็ได้ เสร็จแล้วก็อวดแสดงสิ่งของที่อ้างว่าเป็นของขลังต่างๆนานา,นากับนายเอียงล่อหล,ลอกต่างๆนานาจนกระทั่งนายเอียงหลงเชื่ออย่างสนิทใจว่าสองคนนี้เป็นผู้รู้ผู้สามารถมีวิชาเป็นบัณฑิตกบททั้งสองได้พยายามเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวชักจูงให้ในายเอียงคล้อยตามมันให้ได้ก็พยายามกันทุกวี่ทุกวันทั้งในการอวดอ้างความรู้ด้านคาถาอาคมส่วนตัวแล้วก็ผลประโยชน์ที่นายเอียงจะได้รับ เพราะว่าในเอียงนี่มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่างานนี้สําเร็จในเอียงก็ลูกสาวในเอียงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นพระราชินีแน่พยายามแสดงให้ในเอียงเห็นเนี่หลงเชื่อหลงศรัทธาอีกทั้งพยายามบอกถึงแผนการที่ง่ายได้ว่านเอียงไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแต่แค่ให้มันได้เข้าไปในวังหน้าได้เท่านั้นแล้วมันก็จะหายตัวเข้าไปปรงพรชนสมเด็จพระอนุชาธิราช ได้อย่างง่ายดายที่สุดไม่มีปัญหาใหญ่อะไรที่จะน่ากลัวอะไรเลยโดนเกลียกล่อมทุกวันทุกวันในเอียงผู้เป็นวิเศษปากบาดก็หลงเชื่อเขาจนได้ด้วยความเห็นแก่ยศศักดิ์ความมั่งมีสีสุขก็ยอมตกลงใจที่จะร่วมมือกับสองกบฏซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือพระยาอภัยรณฤทธ อยู่เบื้องหลังขั้นเมื่อนายเอี้ยงผู้เป็นวิเศษปากบาดได้ประชุมหารือกันจนพร้อมสิ้นแล้วแผนปฏิบัติการลอบปรงพรชนก็เริ่มขึ้นในวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์เดือนห้าแรมสองคำ่ำปีพุทธศักราช2326เช้ชาวมืดของวันศุกร์นั้นท้องฟ้าเหนือวังหน้านี่ยังไม่มีแสงสว่าง ยามเช้าที่อากาศค่อนข้างจะเยือกเย็นบรรดานางพนักงานข้าหลวงชาววังต่างก็ห่มผ้านุ่งผ้าอย่างมิดชิดนะเพื่อเ,เตรียมใส่บาดหนุ่มวัยชกันผู้มีคาถาอาคมทั้งคู่ก็ปลอมแปลงแต่งตัวเป็นหญิงสาวชาววังแล้วก็ซ่อนมีดดาบยาวคมกริบไว้ใต้ผ้านุ่งโดยมีนายเอี้ยงผู้เป็นหัวหน้าพวกวิเศษปากบาดนำตัวคนร้ายทั้งคู่เข้าไปในพระราชวังหน้า ผ่านประตูดินเข้าไปปะปนกับพวกพนักงานฝ่ายวิเศษวังหน้าที่ทำหน้าที่ขนเครื่องสำหรับกลับข้าวสำหรับใส่บาตรไปตั้งเตรียมที่ข้างประตูดินวังหน้านั้นพอผ่านเข้าประตูดินไปได้นายเอี้ยงก็ปล่อยให้สองคนร้ายลอบพอไปในวังหน้าลัดเลาะเล็ดลอดเข้าไปจนถึงพระราชมณียนอันเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรเมื่อเข้าไปถึงพระราชมณียนได้แล้วสองคนร้ายก็ฮึกเหิมลำพองใจ ทีการง่ายาดเแล้วเกินมันก็ลอบไปแอบอยู่ที่ข้างพระทวารของพระราชมนเทียนเสร็จแล้วก็กระซิบกระซาบนัดแนะกันนี่ฟ้ายังมือดอยู่เดี๋ยวพอฟ้าสางใกล้เวลาเจ็ดโมงพระอนุชาธิราชต้องออกประตูนี้แน่นอนเมื่อนั้นแหละเรารีบลงมือโดยเร็วเชจยวแต่ว่าด้วยเดชะบุญญาพินิหารบุญบรารมีของพระหมหาอุปราช บันดาลให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นเพราะตื่นบรรทมเช้ามืดวันนั้นแล้วแทนที่พระองค์จะสงน้ำแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องเสด็จออกมาทางพระทวารแห่งนั้นเพื่อจะดำเนินไปทรงบาทอันเป็นสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำทุกวี่ทุกวันไม่เคยขาดแต่ปรากฏว่าพระองค์กลับเสด็จออกไปยังอีกพระทวารหนึ่งของพระรชมนมทเถรอันเป็นสถานที่ประทับ เพื่อที่จะตรงไปยังวังหลวงมีพระราชประสงค์จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเชษฐาธิราชหลังจะเข้าเฝ้าแล้วค่อยมาทรงบาดให้ทันเวลาต่อไปดังนั้นเจ้าคนร้ายทั้งสองก็ได้แต่ยืนรออยู่ข้างพระทวารอีกด้านหนึ่งโดยไม่มีวี่แววที่พระอนุชาธิราชจะเสด็จออกมาจากทวารตามแผนเลยแม้แต่น้อยฟ้าที่มืดอยู่นั้นก็ค่อยคอยเริ่มมีแสงสลัวรำไรที่ปลายฟ้าก็เป็นเวลาใกล้จะรุ่งสางแล้วอไอ้เจ้าสองคนก็ใจระทึก เฝ้ารอแล้วรอเล่าอย่างใจจดใจจอ่อนั่งพนักงานฝ่ายในที่เฝ้าตำหนักบังเอิญเดินออกมาจากห้องบรรทมผ่านมาทางประตูแห่งนั้นพอดีเพราะเวลานั้นไม่ได้มืดมิดสนิทยอย่างเมื่อครู่แล้วแล้วสายตาของเธอก็พบกับผู้ชายสองคนหน้าตาโหดเที่ยมดุดันร่างกายกำยำสูงใหญ่แต่ว่านุ่งผ้าห่มผ้าแบบผู้หญิงมือถือดาบยาววาววับไปยืนแอบอยู่ข้างประตู นางก็ตกใจสุดขีดร้องกรีดออกมาอย่างสุดเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนร้ายมีคนร้ายเสียงหวีดร้องดังลั่นไปทั่วพระราชมนเทียนดังจนใครๆได้ยินไปทั่วคนร้ายทั้งสองก็ตกใจแล้วก็แค้นใจเป็นที่สุดนะเสร็จแล้วเจ้ากระบฏท,ทั้งสองก็รีบปัดแหวงดาบไล่ฟันนางพนักงานข้าหลวงอย่างดุเดือดนางพนักงานข้าหลวงก็ได้แต่วิ่งหนีสุดหีเท้าหว,วีดร้องตะโกนขอความช่วยเหลือไปตลอดทาง วังหน้าในช่วงนั้นมีการก่อสร้างถนนภายในพระราชวังด้วยดังนั้นตอนเช้ามือดอย่างนี้ขุนหมื่นกรมวังคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คุมเกณฑ์พวกไพร่เข้ามาทําการก่อสร้างถนนแต่เช้ามืดเป็นประจําทุกวันในช่วงนั้นพอได้ยินเสียงหวีดร้องของนางพนักงานขุนหมื่นคนนั้นก็รีบรุดมายังต้นเสียงยังไม่ทันจะชักดาบออกมาสู้พวกคนร้ายใจทมินทั้งสองก็เข้าแทงขุนหมื่นผู้นั้นทันทีนะ จ้คนร้าอีกคนตวัดดาบฟวันชับเข้าที่คอขุนหมื่นจนศีรษะขาดกระเด็นสิ้นใจตายคาที่ยังไม่ทันพวกมันจะเข้าฟันนางพนักงานผู้หวีดร้องเนี่ยก็ปรากฏว่าบรรดาฝ่ายในที่ได้ยินเสียงกรีดร้องลั่นก็วิ่งกลูกันมาหาต้นเสียงมีพวกสนมเจ้าจอมวังหน้าแล้วก็พนักงานจากโขลนต่างๆรวมทั้งมหาดเล็ก้าราชบริพานในวังหน้า เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุแล้วพบว่าขุนมื่นกรมวังถูกฆ่าตายไปต่อหน้าผู้บุกรุกทั้งสองคนที่ยืนถือดาบจังก้าอยู่ในชุดของผู้หญิงชาววังนั้นพวกชาววังหน้าทั้งหลายก็ช่วยกันล้อมจับเอาไว้บางคนมีอาวุธเป็นไม้พลองก็พยายามวิ่งเข้าไปทุบตีคนร้ายพวกจ่าโขนสนมเจ้าจอมข้าหลวงพนักงานต่างๆที่ไม่มีอาวุธ ก็ช่วยคนละมือคนละไม้คว้าอิดคว้าหินในบริเวณนั้นได้ก็กว้างปลาเข้าใส่แล้วก็ทุบตีสองคนร้ายอย่างอื้ออึงจนกระทั่งสามารถจับตัวได้คนร้ายทั้งสองเต็มปไปด้วยบาดแผลพกช้ำดำเขียวถูกรุมประชาทันโดยชาววังหน้าร้องโอดโอวยอไม่เห็นจะล่องหนหายตัว,ห,ตวหรือใช้คาถาอาคมอะไรเลยสักนิดขณะที่พวกวังหน้าล้อมจับคนร้ายกันอยู่นั้นอีกค่ายก็รีบวิ่งไปวังหลวงไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวและพระมหาอุปราชให้ทราบเรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกพระไทยนักที่เกิดเหตุร้ายอย่างนี้กับสมเด็จพระนุชาธิราชฝ่ายกรมพระราชวังบวรท่านก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปเพราะไม่เคยล่วงรู้ระแคะระคายข่าวเรื่องมีการคิดกบฏคิดลอบปรงพระชนพระองค์มาก่อนเลยแม้แต่น้อยคันเมื่อเร่งเสด็จไปที่วังหน้าแล้วก็พบกับเจ้ากบฏทั้งสองที่ถูกจับมัดไว้เป็นอย่างดีกรมพระราชวังบวรท่านก็ทรงโปรดกล้าให้มีการไต่สวนคนร้ายทั้งคู่ในทันทีนั้น ทั้งคู่ก็สารภาพผิดแต่โดยดีอีกทั้งยังซัดทอดไปถึงนายเอี้ยงวิเศษปากบาดแล้วก็พระยาอภายรรัยรณฤทธิ์กับขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกหลายคนว่าล้วนแล้วแต่สมรู้ร่วมคิดในการลอบลงพระชนพระองค์เช่นเดียวกันทั้งสิน้นนอกจากบรรดานายเอี้ยงและขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยกลุ่มหนึ่งแล้วยังมีผู้ที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้เป็นทั้งขราชบริพารของในวาวังหน้าและวังหลวงอีกกลุ่มหนึ่ง หญิงชาววังที่เป็นนางพนักงานในฝ่ายวิเศษปากบาดอีกสองสาคนก็รู้เห็นเป็นใจเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเมื่อจับเอานายเอียงและผู้ที่ถูกซัดทอดทั้งหมดมาไต่สวนแล้วพวกที่รู้เห็นเป็นใจกับกรบฏท,ทั้งหมดก็สารภาพแต่โดยดีรวมทั้งนายเอียงและพระยาอาภัยรณริศด้วยโทษของการกรบฏในสมัยนั้นผู้ที่เป็นกบฏและพวกที่รู้เห็นเป็นใจกับพวกกบฏท,ทั้งหมดจะต้องได้รับพระราชอาญาโทษคือประหารชีวิตสถานเดียว ดังนั้นกระบฏหนุ่มทั้งสองที่มาจากนครนายกรวมทั้งนายเอียงพระยาอภัยรณฤทธิ์ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกกลุ่มหนึ่งขราชบริพารในวังหน้าและวังหลวงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคิดกำเริบเสบสารถึงขั้นรอบองประชชนพระมหาอุปราชและคิดชิงราชบัลลังก์จากองค์พระเจ้าแผ่นดินกระทำการอุกอาจสะเทือนขวัญชาววังทั้งปวงจึงได้รับโทษถูกประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันทั้งสิน้นครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ